าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีท่าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนจากกรณีที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิป่อติ๊กตึ๊งได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือว่ามีชายถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บอยู่บริเวณทางขึ้นด่วนประชาชื่นเขตพื้นที่สภ.เมืองนนทบุรีหลังเดินทางไปตรวจสอบพบนายมิถุนาอายุ47ปีถูกทำร้ายมีเลือดออกที่บริเวณใบหน้าและที่บริเวณลำคอจึงได้ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวมาที่สภ.เมืองนนทบุรีเพื่อเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนซึ่งนายมิถุนาให้การว่าถูกเจ้านายที่เป็นตำรวจยศพันตำรวจโททำร้ายร่างกายขณะนั่งรถมาด้วยกันจนต้องหนีตายเปิดประตูกระโดดลงมาจากรถแล้ววิ่งหนีมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านและให้ข้อมูลว่าตนเป็นลูกน้องคนสนิทของเจ้านายซึ่งเป็นนายตำรวจมานานกว่า10ปีก่อนหน้านี้เคยถูกทำร้ายมาแล้วหลายครั้งวันเกิดเหตุเจ้านายชวนไปนั่งดื่มและพูดคุยกันขณะนั่งรถกลับบ้านถูกตบและทุบตีที่ศีรษะและลำคอหลายครั้งจังหวะที่รถชะลอความเร็วจึงใช้เท้าถีบประตูรถแล้วกระโดดลงวิ่งหนีโดยล่าสุดที่สภ.เมืองนนทบุรีนายมิถุนาพร้อมด้วยพันตำรวจโทอดินันท์ศรีนุเสนสารวัตรอำนวยการสน.ลุมพินีได้เข้าพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อขอถอนแจ้งความและไม่ติดใจในเรื่องที่เกิดขึ้นหลังเข้าใจผิดคิดว่าถูกเจ้านายทำร้ายซึ่งข้อเท็จจริงเกิดจากที่ตนเองเมาหนักแล้วเปิดประตูศีรษะกระแทกจนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ได้ถูกเจ้านายทำร้ายตามที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้สาเหตุเป็นเพราะตนเมาและขาดสติส่วนบาดแผลที่เกิดขึ้นก่อนที่ตนจะลงรถและศีรษะไปกระแทกกับประตูยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องทะเลาะหรือว่าถูกเจ้านายทำร้ายร่างกายตามที่ให้ข่าวไปพบพนักงานสอบสวนที่สภ.เมืองนนท์เพื่อมาขอถอนแจ้งความครับที่เมื่อคืนนี่ผมให้ข่าวกับนักข่าวไปว่าผมถูกทำร้ายร่างกายมันไม่ใช่ความจริงครับเพราะว่ามันเกิดจากสาเหตุที่ผมเมาแล้วก็ขาดสติก่อนผมจะลงรถแล้วหัวผมไปกระแทกกับประตูรถก็เลยมีแผลนิดหน่อยแล้วก็ผมก็ขอโทษนักข่าวด้วยแล้วก็ขอโทษลูกพี่ด้วยที่ให้เกิดความเสียหายครับอยู่กับนายนายก็ช่วยเหลือผมตลอดครับเมื่อคืนที่ผมพูดไปเพราะว่าเกิดจากการเมาขาดสติครับด้วยความมึนเมาด้วยความมึนเมาใช่ครับถูกต้องครับคือมีอะไรก็ช่วยเหลืออยู่ตลอดใช่ครับก็นายแกดีมากครับก็คือแบบไม่ว่ามีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันมาไม่มีครับไม่มีครับผมยืนยันนะครับไม่มีครับกราบขอโทษเจ้านายด้วยครับเมื่อคืนผมไม่มีสติและเมาด้วยครับขอโทษครับขอโทษสื่อด้วยครับผมครับที่สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยาจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีมอบเงินตามโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีฤดูการผลิตปี 2566/67 ตามมาตรการช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าวผ่านสถาบันเกษตรกรปี 2566/67 พร้อมมอบนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการระดับพื้นที่และเกษตรกรโดยมีนายวิสิทธิ์ศรีสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นายนิรันดร์ มูลธิดารองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นายคัมภีร์นับแสงสหกรณ์จังหวัดพะเยาผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะกรรมการสหกรณ์และสมาชิกรวมกว่า 1,000 คนเข้าร่วมงานทั้งนี้ในปีการผลิต 2566/67 สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยาจำกัดได้รวบรวมข้าวเปลือกของสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่จำนวน 24,280 ตันมูลค่า200ล้านบาทโดยได้นำข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการตามมาตรการช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าวผ่านสถาบันเกษตรกรโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 4,653 ตัน
จำนวนเงินกู้170ล้านบาทโดยได้รับค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวเปลือก 6,979,500 บาทโดยเป็นค่าเก็บรักษาของสหกรณ์ปันละ 1,000 บาทเป็นเงิน 5,117,500 บาทสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรได้รับปันละ500บาทเป็นเงิน 1,862,000 บาทสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการจำนวน 1,014 รายและในโอกาสเดียวกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรจำนวน300รายที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์และทำการเกษตรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินของสปก.ซึ่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยามีแผนดำเนินการในปีงบประมาณ67จำนวน 9,630 แปลงซึ่งการปรับปรุงสปก. 4/01เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นการเพิ่มมูลค่าในการนำหลักทรัพย์ไปค้ำประกันรวมถึงเกษตรกรสามารถโอนให้แก่บุคคลซึ่งเป็นเกษตรกรตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนางสาวพิมพัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการที่หมู่บ้านตีเหล็กบ้านร่องฟองตำบลร่องฟองอำเภอเมืองจังหวัดแพร่มีนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นายชัยตูรงวงศักดิ์สิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟองภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและได้มีการประชุมร่วมกับอบต.ร่องฟองและกลุ่มอาชีพตีเหล็กและเย็บผ้าณบริเวณอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่5ตำบลร่องฟองอำเภอเมืองจังหวัดแพร่โดยนายชัยตุรงวงศักดิ์สิทธิ์นายกอบต.ร่องฟองกล่าวว่ากลุ่มอาชีพของชาวบ้านร่องฟองที่เป็นชาวไทยใหญ่อพยพมาอาศัยอยู่ตั้งแต่ปี2401มีอาชีพในการตีเหล็กและการเย็บผ้าปัจจุบันการค้าเปลี่ยนไปเนื่องจากมีการนำเครื่องจักรมาใช้ในการทำการเกษตรมากขึ้นอีกทั้งราคาที่ประเทศอื่นผลิตสินค้าชนิดเดียวกันมีราคาที่ถูกกว่าเนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ำกว่าจึงอยากให้ทางรัฐบาลช่วยเหลือในเรื่องของราคาเหล็กที่ชาวบ้านใช้และรวมถึงเรื่องการตลาดเพื่อให้อาชีพของชาวบ้านสามารถดำเนินการต่อไปได้และในวันเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เดินทางไปที่อบต.ร่องกาดตำบลร่องกาดอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่เพื่อตรวจเยี่ยมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จังหวัดแพร่เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนหรือโครงการแพร่กระจายของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพร้อมกับพบสมาคมการค้าผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้จังหวัดแพร่ถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีท่าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนจากกรณีการช่วยเหลือนายสันติสุขเรียนยศอายุ49ปีชาวอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยขับรถซาเล้งพาลูกชายเด็กชายธนาธรมาลัยทองหรือน้องสตางค์วัย3ปีออกจากบ้านที่จังหวัดเลยเพื่อเดินทางมายังโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เพื่อพาลูกมาเข้ารับการรักษาอาการทางสมองเนื่องจากป่วยเป็นโรคหัวบาดหรือถุงเยื่อหุ้มสมองโป่งพองที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดโดยใช้เวลาในการเดินทางถึง4คืนจนกระทั่งเมื่อเข้าเขตอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ได้มีคนใจบุญผ่านมาเห็นจึงได้มีการนำภาพพ่อลูกดังกล่าวไปโพสต์ลง Facebook เพื่อขอความช่วยเหลือก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานช่วยไปรับพ่อลูกคู่นี้พาเดินทางมาถึงโรงพยาบาลซึ่งในเบื้องต้นแพทย์เชี่ยวชาญด้านประสาทศัลยกรรมได้มีการนำตัวน้องสตางค์ไปตรวจสภาพร่างกายอย่างละเอียดพบว่าสายตามองไม่เห็นและท่อระบายน้ำที่เคยฝังไว้ตอนที่ผ่าตัดสมอง2เส้นมีการอุดตันไป1เส้นรวมถึงมีอาการชักอยู่บ่อยครั้งจนแพทย์คาดว่าอาจจะต้องใช้ยากันชักเพื่อรักษาน้องสตางค์ไปตลอดชีวิตขณะที่ทางพม.นครสวรรค์ได้รับการประสานจากทางเจ้าหน้าที่กาชาดจังหวัดเลยในการเดินทางมาเยี่ยมน้องสตางค์และพูดคุยกับนายสันติสุขที่จังหวัดนครสวรรค์หลังผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้ทราบข่าวจึงได้มีการสอบถามข้อมูลกับทางโรงพยาบาลเลย
ก่อนจะทราบว่าลูกของนายสันติสุขเข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเลยและโรงพยาบาลวังสะพุงจนกระทั่งได้ทำเรื่องส่งตัวน้องสตางค์ให้ไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานีแต่เจ้าตัวกลับพาลูกเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์แทนอย่างไรก็ตามนางทานตะวันจรูญพงษ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยพร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาดจังหวัดเลยรวมถึงหัวหน้าพม.เลยได้ร่วมกันนำเงินมามอบให้กับนายสันติสุขเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของค่าใช้จ่ายระหว่างที่น้องสตางค์รักษาตัวอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์และได้มีการพูดคุยกับนายสันติสุขโดยเฉพาะเรื่องหลังการผ่าตัดและรักษาน้องสตางค์เสร็จแล้วการประสานเตรียมส่งรถมารับนายสันติสุขและน้องสตางค์รวมถึงรถขนรถซาเล้งในการพาเดินทางกลับบ้านส่วนเรื่องการรักษาน้องสตางค์ครั้งต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้สั่งการจะให้การดูแลเป็นพิเศษพร้อมกับจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเลยทำหน้าที่คอยช่วยเหลือในการนำตัวน้องสตางค์เข้ารับการรักษาต่อยังโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กันจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลมาถึงจังหวัดนครสวรรค์แล้วหลังจากการรักษาเสร็จวันนี้เราคุณพ่อจะกลับบ้านหรืออะไรอย่างไรนี่จะถึงวันนี้ยังไม่รู้เลยครับยังไม่รู้ว่าจะหางานนี้ทำหรือว่าอะไรยังไงยังไม่ได้วางแผนแล้วที่มาจากเลยจะตั้งใจมาโรงพยาบาลก่อนหรืออย่างไรครับมาโรงพยาบาลครับมาแล้วก็พาตั้งใจพาลูกชายมาโรงพยาบาลแล้วก็อยากหางานทำด้วยอยากให้มีอยู่ใกล้โรงพยาบาลหน่อยอยู่ใกล้หมอหน่อยตอนแรกอะเอาลูกมาหาหมอก่อนแล้วก็ไปชัยแล้วก็ค่อยขึ้นไปชัยนาทใช่ไหมครับไปชัยนาทครับไปชัยนาทว่าจะไปชัยนาทแล้วก็จะมาจะไปพักที่ชัยนาทกับหลานสาวก่อนพักคืนนะครับแล้วตอนนี้หลังจากที่ว่ามาโรงพยาบาลมาอะไรเงี้ยหลังจากนี้ถ้าว่าหมอบอกว่ารักษาแล้วพ่อจะอยู่ที่นี่จะตัดก็ว่าจะอยู่นะครับจะอยู่ต่อก็จะไอหางานทำต่อหรือไปกลับไปบ้านก็ไม่รู้จะไปทำอะไรมันไม่มีอะไรทำประสานถามคุณพ่อแล้วนะคะว่าคุณพ่อเนี่ยหลังจากที่น้องรักษาตัวเสร็จแล้วเนี่ยคุณพ่อวางแผนไว้ยังไงคุณพ่อก็บอกว่าอยากกลับบ้านเราอยากกลับเมืองเลยค่ะก็หลังจากนี้เราก็มีการคุยกันว่าคุณพ่อเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่เขาโด่งดังในโซเชียลเนี่ยเขาก็จะมีเงินในการทำทุนส่วนหนึ่งนะคะเขาก็จะทำอาชีพค้าขายเราก็คิดว่าเราจะจัดหาสถานที่ให้เขาค้าขายเพื่อที่จะเอาลูกไปอยู่ด้วยได้ในวันที่เขาค้าขายอะค่ะก็เราจะประทับประคองกันไปทุกคนเลยไม่ทิ้งกันค่ะที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ยังคงมีนกอพยพหนีหนาวเข้ามาอาศัยหากินกันเป็นจำนวนมากทำให้ในขณะนี้นักถ่ายภาพสัตว์ป่าจากทั่วประเทศยังคงเดินทางเข้ามาล่องเรือถ่ายภาพนกกันตลอดแทบทุกวันนายทัศนพงษ์ทองขาวนักถ่ายภาพสัตว์ป่าชาวจังหวัดระยองที่เดินทางเข้ามาถ่ายภาพนกในบึงบอระเพ็ดเปิดเผยว่าตนเองจะใช้เวลาว่างจากการทำงานตระเวนถ่ายภาพสัตว์ป่าทั่วประเทศแต่ในขณะนี้มาถ่ายภาพที่บึงบอระเพ็ดเนื่องจากทราบว่ามีนกหายากอาศัยอยู่ในบึงเป็นจำนวนมากซึ่งมีทั้งนกเป็ดน้ำหลายชนิดเช่นนกเป็ดลายเป็ดหางแหลมเป็ดแดงนกเป็ดพม่าเป็ดปากพลั่วและขณะนี้ที่บึงบอระเพ็ดยังมีห่านหน้าผากขาวใหญ่ห่านหัวลายซึ่งจะพบได้ในรอบหลายปีเท่านั้นซึ่งทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่จะมีและพบได้ที่บึงบอระเพ็ดแห่งนี้เท่านั้นด้วยจริงๆอ่ะมันมีความหลากหลายครับนกน้ำนกอบพยพเป็ดห่านอะไรพวกนี้ครับมันเยอะครับแล้วก็มันอุดมสมบูรณ์เนาะคนก็น่ารักนี้เรามาเนี่ยเรามาได้บ่อยๆเรามาเนี่ยใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงเรานั่งเรือประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยเราได้อะไรเยอะครับเราได้อะไรจากธรรมชาติเยอะมากได้เจอผู้คนได้กินอาหารอร่อยอะไรพวกนี้ครับก็โอเคครับเป็นการพักผ่อนและอย่างนึงอ่ะผมชอบมาคนเดียวเพราะว่าบางทีมาหลายคนเนี่ยการส่งเสียงดังการทำลายธรรมชาติเนี่ยเราเจออยู่บ่อยก็จะมีการดราม่ากันอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าผมสายเดียวดีกว่ามาเงียบๆคนเดียวครับแล้วก็ไม่ได้ทิ้งขยะหรืออะไรไว้ครับผมนกที่เจอส่วนใหญ่เป็นนกอะไรที่เป็นนกอพยพครับห่านคอลายห่านหน้าผาขาวแล้วก็เป็นพวกเป็ดเปียบ้างเป็ดพม่าอะไรพวกนี้ครับก็หลากหลายครับมีนกน้ำมีเป็ดมีห่านเยอะครับมีเยอะครับ
ช่วงนี้ก็ยังอาศัยอยู่เยอะช่วงนี้ยังอยู่ครับผมถึงมาอันนี้มารอบสองละครับเรามาแล้วก็เก็บประสบการณ์เนาะแล้วไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้เป็นช่างภาพมืออาชีพเราแค่อาศัยความรักความชอบเป็นงานในเล่ของเราครับถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีท่าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนนางสิริมากีรัตยาคมนักบริหาร14ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพนักงานท่าเรือแหลมฉบังนายไพบูลย์เสริมศาสตร์นายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชาคณะผู้บริหารสมาคมผู้ประกอบการภายในท่าเรือแหลมฉบังและภาคเอกชนร่วมกันมอบสิ่งของประกอบไปด้วยข้าวสารจำนวน40กระสอบและผัดหมี่จำนวน450กล่องให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุญเวชอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยมีนายอัตพลสุริยาเจ้าหน้าที่นักพัฒนาสังคมสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุญเวชเป็นผู้รับมอบสำหรับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุญเวชเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสงเคราะห์บุคคลพิการหญิงอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงไม่มีญาติหรือผู้ใดให้ความอุปการะเลี้ยงดูไม่มีที่อยู่อาศัยโดยสถานคุ้มครองจะนำมาฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยสถานคุ้มครองมีที่พักรวม11อาคารมีเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงดูแลทุกอาคารตลอด24ชั่วโมงส่วนมากเป็นผู้พิการทางด้านสติปัญญาและผู้สูงอายุปัจจุบันมีจำนวนผู้พิการที่พักอาศัยและอยู่ในความดูแลทั้งสิ้น425คนและปัจจุบันทางสถานคุ้มครองยังคงขาดแคลนสิ่งของที่จำเป็นสำหรับในการดูแลผู้พิการที่อยู่ในความดูแลในวันนี้นะคะทางคณะของตากับทางสื่อมวลชนก็คือนำโดยพี่โตแล้วก็จะมีผู้มีจิตศรัทธาอีกหลายๆท่านร่วมกันต้องบอกว่าถือว่าเป็นการบริจาคข้าวสารให้กับทางสถานสงเคราะห์คนพิการการุณเวชซึ่งน้องๆที่อยู่ในสถานสงเคราะห์เนี่ยมีทั้งหมด400กว่าคนนะคะยังไม่ได้รวมเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราได้รับจากผู้มีจิตศรัทธาผู้ใหญ่ใจดีก็จะเป็นข้าวสารทั้งหมด40กระสอบรวมเป็นเงิน 54,400 บาทที่เราได้มาจากหลากหลายผู้ที่ตาล่ามาร่วมกับเราแล้วก็ยังมีน้องที่ร่วมทำหมี่ผัดหมี่แดงมาแจกให้กับทางน้องๆผู้พิการด้วยงั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมนึงที่เราได้รวมน้ำใจจากพี่ๆน้องๆที่อยู่รอบๆตัวตาได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกันถือว่าต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่มาจากทั่วไปเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจากกรุงเทพในส่วนของน้องๆทางสื่อแล้วก็น้องๆที่อยู่ในพื้นที่รอบๆท่าเรือแหลมฉบังค่ะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะการเราจะสนับสนุนอะไรให้กับสถานสงเคราะห์คนพิการก็ต้องบอกว่าทางเนี้ยเขาจะแจ้งไปนะคะว่าประสงค์อยากจะได้อะไรในส่วนของท่าเรือแหลมฉบังเขาก็จะสนับสนุนในส่วนหนึ่งแต่ในส่วนตัวตาก็จะมีอะไรเนี่ยที่จะมาสนับสนุนให้กับทางสถานสงเคราะห์เนี่ยโดยต่อเนื่องเรื่อยๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแพมเพิร์ดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำยาฆ่าเชื้อที่เขาจะต้องใช้อยู่ประจำนะคะอัตพลสุริยานะครับตำแหน่งนักพัฒนาสังคมนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ทางสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการกรุงเทพฯนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับทางท่าเรือแหลมฉบังนะครับแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธานะครับที่ได้มาร่วมทำบุญในวันนี้นะครับมอบบริจาคข้าวสารนะครับให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการกรุงเทพฯนะครับจำนวน40กระสอบในวันนี้นะครับพร้อมทั้งผัดหมี่นะครับจำนวน450กล่องนะครับสำหรับภารกิจของเรานะครับก็ให้การดูแลนะครับคนพิการที่
ายุ18ปีขึ้นไปนะครับที่เป็นเพศหญิงนะครับแล้วก็กลุ่มกิจกรรมต่างๆเนี่ยทางเราก็ได้มีจัดทําให้กับคนพิการนะครับในกิจกรรมประจําวันแต่ละวันนะครับก็ได้มีกิจกรรมต่างๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับทางท่าเรือแหลมฉบังนะครับแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาอีกครั้งนึงนะครับที่ได้มาร่วมบริจาคในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นสะพานบุญต่อไปนะครับให้กับคนพิการบ้านกัลยาณเวศของเราในวันนี้นะครับขอขอบพระคุณมากครับเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาที่อาคารอเนกประสงค์สัมมนาและจัดนิทรรศการบึงบรเพชรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นายทวีเสริมภักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยโดยมีนางวราพรเสริมภักดีกุลประธานแม่บ้านมหาไทยพร้อมด้วยนางสาวชุติพรเสชังรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันวางผ่านพุ่มดอกไม้สดพร้อมด้วยประธานได้ถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ประธานในพิธีได้มอบรางวัลตามโครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะอาดและเดินเยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นไม้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีท่าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนประดิษฐ์พระเทพยังวรางคู